สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรามาที่รำพันรักวายุทะเลทรายกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะโอ้โหตอนเริ่มต้นเนี่ยออกแบบตัวละครตัวละครเอกชายนะคะมีแต่คนโหดแล้วก็เลวทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการยากเนาะที่จะทำให้ล้างบาปกันได้ในภายหลังนะคะโดยเฉพาะบทของหัวชิงอินอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในในรายละเอียดประเด็น น,นนกัะะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะบอกเลยเป็นละครมามืดที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้นะคะเพื่อนๆในประเทศไทยสามารถจะไปดูกันได้ที่ VTV Thailand ค่ะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณฟางอี้หลุนนะคะคุณเกาหยางคุณหานี่เคิรจือแล้วก็คุณกวนสางด้วยนะคะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะคะอย่างรัวไหมก็ไม่รัวเท่าไร <laughs> มีแค่26ตอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะออนแอร์ประมาณแบบเออหน ตอนบ้างอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นแบบซีรีส์ในแนวประหยัดนะคะบัตรเจ็ดน้อยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเดินเรื่องน่าสนใจนะคะมีความกระชับเดินเรื่องเร็วแล้วก็ทักษะการแสดงของนักแสดงนั้นนะคะก็ถือได้ว่า ผ่านได้ผ่านได้ก็คือสามารถจะทาไปได้แต่ถามว่าดีมากดีเลิศไหมก,บบะะก็ยังเนาะสําหรับน้องฮานี่เคอร์จือนะคะก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปอีกนะคะส่วนสําหรับกวนซังก็เป็นบุคลิกที่มีความร่าเริงนะคะเล่นบทนี้ได้ดีทีเดียวส่วนคุณฟางอีหลุนนั้นก็แบบเป็นทั้งผู้ชายที่โหดเป็นทั้งผู้ชายที่มีความอ่อนโยนเขาก็ผ่านอยู่แล้วสําหรับคุณฟางอีหลุนนะคะแสดงมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะสําหรับบทแรกที่เราต้องพูดถึงนะคะพระเอกของเรื่องหัว ชิงวินเนี่ยนะคะที่รับบทโดยคุณฟางอี้หลุนนั้นนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณฟางอี้หลุนยังจะไม่ใช่แบบ ศิลปินชายที่อยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงจีนนะคะแต่ว่าเขานั้นเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนนะคะแล้วก็คนที่ดูซีรีส์เนาะในประเทศไทยก็มีหลายท่านที่ชอบคุณฟังอี้หลุนนะคะก็ขอให้มีบทบาทอีกหลากหลายนะคะมาให้เขาได้แสดงความสามารถแล้วก็มีงานออนแอร์มาเยอะๆนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นไปได้เองละค่ะสำหรับวงการบันเทิงเนาะมันต้องมีผลงานแล้วก็มีบทที่แบบทุกอย่างมาประกอบกันแล้วมันมัน พุ่งอะไรขึ้นไปเงี้ยค่ะต้องมีวันนั้นอยู่แล้วเพราะว่าทรัพยากรของคุณฟังอี้หลุนก็ครบอยู่นะคะแล้วก็หลายๆบทบาทก่อนหน้านี้ของเขานั้นก็สร้างความประทับใจอันดีให้กับผู้คนนะคะนั่นก็คือจากเรื่องอื่นๆมานั่นเองค่ะ อย่างเรื่องที่พวกเราประทับใจไปน้อแต่โอโหยค่ะก็เสียใจกับการจากไปของเขานะคะในเรื่องที่แสดงกับคุณหลิวอี้หนิงแล้วก็คุณหลิวซือซือนั่นเองนะคะแหมเท่ๆเลยค่ะก็วิ่งไปในสงครามเนาะไปโดนระเบิดแทนผู้หญิงที่เขารักอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าเป็นบทเท่ๆแล้วก็จําคนจําเขาได้เลยนะคะสําหรับคุณฟังอี้หลุนแต่จริงแล้วเขาก็เป็นทั้งพระเอกแล้วก็พระรองมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้ในครั้งแรกเลยนะคะโอโหย คั้ตอนแรกเลยนางเอกของพวกเราแล้วก็เสด็จแม่รวมทั้งคนสนิทนั้นไปพึ่งนะคะหวังพึ่งใบบุญนะคะของเทียนตูซึ่งเป็นเมืองที่หัวชิงอินพระเอกของพวกเรานั้นเป็นเจ้าเมืองอยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไอ้เจ้าอะไรนะขันทีคนนั้นออกมาประกาศนะคะซึ่งมันคาประกาศนั้นก็เป็นคําปฏิเสธนะคะที่จะช่วยเหลือองค์หญิงแล้วก็เสด็จแม่ข,ของนางนั่นเองค่ะก็คือ จริงๆแล้วในทะเลทรายเนี่ยมันจะมีสากลุ่มอำนาจนะคะเพื่อนๆทีนี้กลุ่มอำนาจที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายจริงๆก็คือหมาซุยเนี่ยค่ะโดนเ,เขาเรียกว่าเกิดการก่อกระบฏขึ้นมาแล้วก็พ่อของสเสด็จพ่อของนางเอกก็ถูกฆ่าตายนะคะก็เปลี่ยนมือในการขึ้นครองเป็นเจ้าแคว้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ทางด้านนางเอกก็รีบมาพึ่งใบบุญเลยนะคะของเทียนตูแต่ว่าพระเอกเราไม่ช่วยนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยมันก็ถือได้ว่าโอ้โหค่ะถือ ได้ว่าพระเอกนั้นโหดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เสด็จแม่ของนางเอกของพวกเรานั้นต้องเสียชีวิตไปนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามองตามตามฐาน,นะของผู้ที่เป็นผู้ที่ครองเมืองอยู่นะคะก็คือในตอนที่ขันทีไปรายงานนั้นน่ะเขารายงานด้วยว่านอกจากจะมีกลุ่มของอ หมาสวีนะคะมาแล้วก็คือกลุ่มของนางเอกเนี่ยยังมีการตามล่ามาอย่างใกล้ชิดกระชั้นชิดเลยนะคะของทหารจากหมาสุีนั่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพระเอกของพวกเรานะคะก็คงคิดว่าถ้าเปิดนะคะถ้าเปิดประตูเมืองลับเนี่ยก็จะถือว่าตัวเองเข้าไปมีส่วนกับความขัดแย้งของเผ่าพันธุ์นะคะเรื่องภายในของของแคว้นนั้นอะไรเงี้ยโดยเต็มตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อติดตามกันมาแบบว่า ใก้ชิดขนาดนี้นะคะคือไล่จี้ก้นกันมาเลยเนะะี่ยค่ะก็เลยทําให้พระเอกก็ตัดสินใจว่าเออเงินค่าให้หมดไปอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็บอกนิดนึงอ่ะมันจะเป็นประวัติศาสตร์สมมุติขึ้นมานะคะเบื้องหลังของพื้นที่ทะเลสาบไอทะเลทรายเหล่านี้แหมทะเลสาบ พื้นที่ทะเลทรายเหล่านี้นะคะก็มีหลายชาติพันธุ์ที่กระจัดกระจายอยู่นั่นแหละคะ่ะแล้วกองกําลังที่มีความทรงพลังที่สุดในช่วงต้นเรื่องนะคะนั่นก็คือมีอิ่นเพยของนาจ้านมีเทียนตูของหัวชิงอิ่นแล้วก็มีหมาสุยของนางเอกนะคะทีนี้หมาสุยนั้นล่มสลายเป็นเป็นแควนแรกเลยค่ะเ,เพื่อนๆของกลุ่มแรกเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ทางด้านของนางเอกก็เลยต้องหนีมานะคะเพราะว่าโดนกระบฏนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวหมาสุยนะคะก็จะกลับขึ้นมาอีกเพราะว่าการมีผู้นําที่แข็งแร่งอย่างรั่วว่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวรั่วว่นจะนํากองกําลังนะคะโจนทะเลทรายของเขาไปยึดครองแล้วก็ปกครองอยู่ที่หมาสุยนั่นเองก็ทําเป็นว่าก็มี3ามขั้วอํานาจเหมือนเดิมนะคะเอาละ ทีนี้ค่ะเพื่อความอยู่รอดของชนเผ่าเล็กๆนะคะก็จําเป็นที่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการและส่วนใหญ่แล้วก็แบบส่งผู้หญิงให้ไปแต่งงานกับเมืองใหญ่ๆเหล่านี้ทุกปีทุกปีนะคะทีนี้ค่ะในช่วงเวลานี้ก็จะมีคมภีรนะคะที่ทุกคนนั้นอยากจะได้คือมีความเชื่อว่าถ้าได้ครบทุกเล่มแล้วอะจะได้ขึ้น คลองอยู่เหนือใต้าลากของดินแดนทะเลทรายทั้งหมดนั่นเองนะคะมันเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นก็มีอยู่หนึ่งเล่มนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเรานั้นพยายามจะอ่านแล้วก็พยายามจะเข้าใจเนื้อหาในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นางเอกของพวกเรามีหนึ่งเล่มก็เลยกะว่าเดี๋ยวใช้โอกาสนี้ในการที่จะไป เออเทียนตูไม่ช่วยก็จะไปอินเพยค่ะเอาล่ะทีนี้กองกำลังหลากหลายนะคะทั้งหลายเนี่ยสามกำลังหลักก็คอยจับตาดูไอ้คำพีแห่งทะเลทรายอันแปลกประหลาดน,นี่แหละนะคะนี่ก็อย่างที่บอกนะคะเกิดการแย่งชิงกันขึ้นมาแล้วก็ทางด้านนางเอกของเราเป็นองค์หญิงองค์ที่9นะคะองค์หญิง9้าของหมาสุยนั่นเองคะ่ะเหตุผลนะคะมาดูเหตุผลหน่อยที่นางเอกของเราเลือกไปขอความช่วยเหลือที่เมืองเทียนตูก่อนนะคะก็เพราะว่า ก็เพราะว่านะคะเมื่อหม่าซุยแล้วก็เจ้าเมืองเทียนตูนั้นนะคะอย่างแบบคือตอนที่เจ้าเมืองคือพ่อของนางเอกอะคะ่ะตอนที่พ่อของนางเอกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือพวกเขาได้ทําข้อตกลงกันไว้นะคะว่านางเอกของพวกเรานั้นจะมาแต่งงานเข้าเข้ามาที่เทียนตูค่ะเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อน <c oughs> ๆทีนี้นะคะทําให้นางเอกของพวกเราก็เลยเลือกนะคะที่จะมาที่นี่ก่อนแล้วนางก็แบบว่าเออเข้าใจว่านางก็เป็นว่าที่ ว่าที่เจ้าสาวของเจ้าเมืองไอ้นี่อยู่แล้วเทียนตูอยู่แล้วนางก็เลยรีบมานะคะแต่พอมาแล้วนะคะก็ทําการคุกเข่าลงด้วยบนพื้นแล้วก็ขอความตะโกนขอความช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามประตูเมืองกลับไม่เปิดแล้วก็เริ่มยิงธนูลงมาแล้วก็ลูกธนูลูกหนึ่งก็โดนนะคะที่ท่านแม่ของนางนั่นเองค่ะ เมื่อพิจารณาจากโครงเรื่องนะคะเจ้าเมืองเทียนตู่ก็คือพระเอกนั่นเองค่ะหัวชิงอินแล้วก็ทางด้านคนข้างล่างที่ไปรายงานอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเขาต้องคือพระเอกเนี่ยอาจจะแบบเออคิดอย่างที่ความคิดเป็นเจ้าเมืองไงแล้วก็เก่งว่าจะนําอันตรายเข้ามาหากว่าเปิดประตูเมืองนะคะก็เลยไม่ไม่ช่วยแต่ว่าให้ทหารบนหอคอยนั้นเริ่มยิงธนูลงไปค่ะเมื่อพิจารณาจากเนื้อเรื่องปัจจุบันนะคะทางด้านของ พระเอกของมูรานนั้นตกหลุมรักนางเอกแบบโคตรเลยนะคะสุดๆเลยนะคะทั้งๆที่แหมถ้าตัวเองใส่ใจนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดออกมาดูหรือว่าจะแบบเออดูหน่อยหนะ้าตาเป็นยังไงใครมาอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเปิดประตูแล้วก็แบบแต่งงานไปเรียบร้อยตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเรื่องอาจจะเดินไปในทิศทางอื่นก็คือกลุ่มของฮัวชิงอินนะคะของเทียนตูนี่ก็จะยกทัพไปช่วย ขี้คลายนะคะเรื่องราวที่มาสุยอะไรแบบนี้มันคงจะง่ายขึ้นแต่ทีนี้พระเอกไม่ยอมเปิดประตูนะคะพระเอกโคตรเลยค่ะเออชั่วนะล้วเรียกว่าชั่วแล้วก็เลวนะคะ,ะก็ทําอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในพอตต่อไปเนี่ยไม่ว่าเรื่องราวนะคะจะแบบพระเอกนางเอกรักกันขนาดไหนแต่มันก็ไม่สามารถจะหลีกพ้นนะคะเรื่องราวของข้อแท้จริงในช่วงแรกของต้นเรื่องที่พระเอกนั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้เสด็จแม่ข,ของนางเอกนั้นเสียชีวิตลงไปนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ยังคงตะขิดตะขวงใจเกี่ยวกับบทบาทของพระเอกอยู่ดีค่ะแต่ก็หวานได้สปอยแล้วก็เล่าในตอนจบของเรื่องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฟังกันได้ค่ะที่คลิปตอนจบของนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆจะเข้าใจเรื่องเหล่าวมากยิ่งขึ้นนะคะคือนางเอกของเราก็ไม่ยอมรับตําแหน่งราชินีนั่นเองค่ะแต่ว่าพระเอกของพวกเรานะคะก็รอได้ค่ะก็อยู่ด้วยกันอ่ะเขาอยู่ด้วยกัน <laughs> มีลูกแฝดด้วยนะคะเพียงแต่นางเอกของพวกเราอย่างง่ายอย่าง 咁咪。Hey, ไม่ยอมรับตำแหน่งราชนีค่ะเอาละค่ะมาถึงนะคะล้วหวนกันบ้างค่ะล้วหวนตัวละครตัวนี้โอ้โหประวัติโคตรจะเศร้านะคะชีวิตบัดซบโคตรเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเขาเป็นลูกใครอะไรยังไงชีวิตเป็นอย่างไรก็ฟังได้ในหวานสรุปไว้ให้ในตอนจบของนวนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานี่แหละคะ่ะสาหรับล้วหวนนะคะเรื่องนี้ก็นักแสดงคือคุณเกาหยางเนาะเขาก็เทมาก เลยนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของเขานะคะเขาก็เป็นตัวละครเอกหลักผู้ชายเช่นเดียวกันพฤติกรรมของเขาก็น่ารังเกียจน่ารังเกียจโคตรเลยนะคะก็ตั้งแต่เริ่มต้นมีทั้งป้นทั้งฆ่าทั้งแบบเอาหญิงสาวไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็ได้ยินเนาะแววๆว่าเขานั้นจะไม่ฆ่าคนที่จนไม่ฆ่าแบบว่าคนที่ได้รับความลาบากแต่ว่าจะ โ้นแค่พวกพ่อค้าอะไรประมาณนี้เอออก,ก็ว่าไปแต่อย่างไรก็หนีคำว่าโจรไปไม่พ้นนะคะก็ล้วหวน,นั้นเป็นออหัวหน้าของกลุ่มโจรทะเลทรายซึ่งมออีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะคะเขานั้นก็จะมีทั้งป้นมีทั้งแบบฆ่าคนได้แล้วก็มีทั้งเอ,อเอาสินค้าไปด้วยนะคะแล้วกเออ็เขาเป็นคนฉลาดเวลาตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในถิ่นที่มันอับลมนะคะเพราะฉะนั้นออถ้าอับลมปุ๊บก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นภาย ยุทะเลรายถล่มหรืออะไรแบบนี้คือเป็นคนที่เก่งทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยนะเนาะเขานั้นนะคะไปคือมีจุดประสงค์จะไปสาวไปเอาสาวงามอันดับหนึ่งใน ในดินแดนทะเลทรายมาเป็นเมียค่ะเพราะว่ายัางไงก็ตามนะคะเขาต้องได้เด่นๆต้องได้แบบสุดๆน่ะสิ่งที่ดีที่สุดนั้นต้องเป็นของเขานะคะทำให้เขามีความแบบอยากได้ผู้หญิงที่แบบสวยที่สุดนะคะในใต้ลากของแผ่นดินทะเลทรายเขาก็ไปจับมาแต่พอดีไปจับมาผิดก่อนไปจับนะคะรองหนึ่งนะคะเกิดสินเหวของพวกเรามาก่อนนั่นเองค่ะพอมาเปิดหน้าแล้วเฮ้ยหน้ามันไม่เหมือนกับภาพนี่วาก็เลยต้องไปตามมาอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็จับได้จริงๆ ก็ยังจับได้แต่ว่าเราก็เห็นแล้วเนาะว่าฉากแซบๆหรือว่าอะไรอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนแบบลวหวนเนี่ยเขา เขาไม่อยากให้ใครมาทา้าทายเขานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาแบบอยากได้แล้วมันยังไม่ได้มันก็มีความฝังใจว่าเขานั้นจะต้องเอามาให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะณจุดนี้นะคะทางด้านของเหล่าบรรดาผู้คนที่เป็นลูกน้องอะไรเงี้ยก็จะเกรงใจแล้วก็กลัวรั่วหวนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่โหดแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเลยค่ะก็ณจุดนี้นะคะเขาก็แขน้นแข้นพระเอกซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าแค้นมากนะคะเพราะว่ามา เหมือนกับช่วย ออนางเอกของพวกเราไปจากการที่เขาเกือบจะได้ฟิชเชอร์ลิงอยู่แล้วเกือบจะได้มาเป็นเมียอยู่แล้วนะคะแต่ก็อดไปนั่นเองค่ะก็แถมตัวเองก็ยังโดนยาปลุกกำนัดไปด้วยนะคะก็เลยต้องรีบไปเอาตัวของรองหนึ่งของพวกเรานะคะมาชิชะบะเชะกันนะคะบนเตียงก่อนนะคะส่วนนางรองของพวกเรานั้นนะคะก็ใช่ย่อยนะคะนางก็สุดๆเช่นเดียวกันค่ะนางก็มีเหมือนไพประมาณว่าบอกว่าคือไพเด็ดของนางก็คือเหตุผลที่ว่า เออเดนางต้องช่วยดึงเวลาเออดึงเวลาไอ้จอมโจรน,นี้ไวเนาะก็เป็นการช่วยนางเอกของเราให้รีบเดินทางไปวิ่น เพยได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออวะชีวิตมันก็แบบว่าอิสระเสรีอะไรประมาณนี้แล้วก็จอมโจรคนนี้ก็หล่อด้วยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ตัวของรองหนึ่งรองนางรองของพวกเรานั้นก็ตัดสินใจเอาแล้ว,ว่าเป็นเมียโจรก็ได้นะคะแล้วก็การที่เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วจะเล่ล่อนอยู่ในทะเลทรายโดยที่ไม่มีกลุ่มผู้มีอํานาจพึ่งพิงเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจว่าเออถ้าจะท่องใช้ชีวิตอย่างอิสระ อยู่ท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยก็ต้องมีที่พึ่งพิงเช่นเดียวกันก็อยู่เป็นเมียหัวหน้าโจรไปเลยนะคะใครๆก็จะเรียกว่าอซอวอสอ,อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ที่แบบมันดีที่สุดแล้วของนางรองของพวกเรานั่นเองนะคะแต่โดยฐานะแล้วนางก็เป็นองค์หญิงนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าเป็นองค์หญิงในเผ่าพันธุ์ของทะเลทรายที่อยู่ห่างไกลที่สุดเลยนะคะเออหน้าชีค่ะอยู่ไกลที่สุดเลยเป็นพันพันลีเลยนะคะ ดังนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรตัวตนนั้นยกให้ยกให้หนางเอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวของอนางรองหนึ่งตอนนี้นะคะได้ฐานะที่เป็นองค์หญิงเก้าของหม่าซุยไปยค่ะแต่ก็โชคชะตาเนาะคนเราเกิดมายิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะอย่างไงยังไง,ง,ง,งนางก็กลับไปเป็นราชินีของหม่าซุยอีกเพราะว่าตัวของรั่ววนนั้นนะคะสามารถจะไป ตีหมาซุยแตกนะคะแล้วก็เอาคนของเขาเข้าไปแล้วเขาก็ปกครองนะคะเป็นเจ้าเมืองหมาซุยนั่นเองค่ะเอาล้วค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเปิดตัวมาแถมมาเจอหน้าจานนี่ก็ไม่ใช่คนดี ผู้ชายทั้งสามคนนะคะไม่ใช่คนดีเลยหน้าจ้านแห่งอินเพยน้นนะคะด้วยความที่รีบร้อนเนาะอยากขึ้นของราชเร็วๆเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพ่อจะทำราชโองการยกนะคะยกบัลลังก์ให้กับคนอื่นคนอื่นนั้นก็คือจะให้ขัวชิงอินนั่นเองนะคะแต่วัดก็เลยไม่เอารีบคาพ่อซะก่อนนะคะโอ้โหเร็วซ้มเข้าอีกแล้วตัวเองก็ขึ้นมาครองแบบเมืองอินเพยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากจะมี เ,เขาเรียกอะไรมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความทะเยอทะยานมากที่สุดเลยนะคะที่เราได้เห็นในในเนี้ยในเรื่องนะคะคือเขานั้นมั่นใจว่าเขาสามารถจะรวบรวมแผ่นดินของทะเลทรายให้เป็นหนึ่งแล้วเขาจะขึ้นเป็นเอ็มเพเลอร์ได้นะคะคือจะเป็นจกักรพรรดินั่นเองค่ะในดินแดนแถบนี้นะคะก็เลวทุกตัวละครเลย <laughs> ทั้งหัวชิงอินนะคะทั้งรั่ววนแล้วก็ทั้งนาจานเลยนะคะจริงๆก็อยากจะบอกนางเอกว่าเออหนีไปเถอะนะคะสําหรับห่วง เปิดสวงของพวกเรานะคะแต่ว่านางด้านค่ะจุดประสงค์ของนางคือต้องการแก้แค้นแล้วก็เอาอำนาจคืนมาให้ได้นะคะที่มาซุยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยต้องพึ่งผู้ที่มีอำนาจค่ะก็เลยต้องวิ่งไปหานะคะก็เลยวิ่งเข้าไปในอ้อมกอดของนาจานก่อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะโอโหเลวหมด <laughs> ตัวเอกชายเลวทุกตัวนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ